รวมการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับเราเริ่มกันที่ตลาดหุ้นยุโรปเป็นก่อนเลยครับหลังจากที่มีการปรับฐานลงมาหลายวันติดต่อกันความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยความเข้มงวดทางด้านนโยบายการเงินปรากฏว่าวันนี้มีแรงซื้อกลับคืนมาบ้างน,นะครับตลาดหุ้นทั้ง3ดัชนีหลักไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมีแรงซื้อกลับคืนมาโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลเรือนยนต์นะครับกลุ่มวัตถุดิบที่พุ่งนาตลาดนะครับแล้วก็มีการปรับวกขึ้นมาหลังจากปรับฐานลงมา3วันติดต่อ,อกันครับ แต่ว่าความกังวลนะครับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยยังคงกดดันอยู่นะครับการปรับเพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้อาจจะเป็นการปรับเพิ่มทางเทคนิคนะครับแล้วก็กัดใจที่เกี่ยวข้องกับความถดถอยยังคงอยู่นะครับวันนี้เองแม้ตลาดจะปรับบวกมาแต่ยังมีความเสี่ยงรออยู่นะครับดีซีวันนี้นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ0.3นะครับในช่วงเปิดตลาดนะครับแล้วก็ด็เยอรมนีบวกขึ้นมาร้อยละศูนย์จุบวกขึ้นฟุสซิร้อยนะครับบวกขึ้นมาหนึ่งละศูนงตลาดุ้นย์เจาดครับา วันนี้นะครับเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมาในตลาดหุ้นของจีนนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นด้วยครับหลังจากที่ตลาดปรับตัวลงมาติดต่อการรุนแรงถึง4วันนะครับโดยหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับเป็นการปรับตัวฟื้นขึ้นมาก่อนที่ตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติก็จะหยุดยาวไปด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันครับล่าสุดนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีนิกเกอต225ของญี่ปุ่นปิดตลาดไปวันนี้บวกขึ้นมา1.4 0.5ซึ่งงคออมมิขีรบว้าะ ส่วนหัางเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นมาได้ร้อยละ0.03ครับมาดูต่อนะครับที่ r เตรทไทม e ์ของสิงคโปร์บ้างครับวันนี้ปรับตัวลงไปร้อยละ0.5ครับคอสปีเกาหลีใต้ร่วงลงไปขอไปครับปรับตัวบวกขึ้นมานะครับร้อยละ0.13แล้วก็เวทเต่ไต้หวันวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ0.35ครับ ขณะที่ภาพรวมตลาดทุนไทยนะครับปรับฐานใกล้เคียงกับภูมิภาคนะครับแต่ว่าของเราเองมีปัจจัยที่กดดันก็คือเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทด้วยครับอ่อนค่าลงมาจนใกล้แตะ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันสาหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับที่มีการลดสถานะการถือครองหุ้นไทยด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าแบบนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในประเทศนะครับก็ติดตามผลการประชุมกรงงวันพรุ่งนี้นะครับ ก็วัดกันนะครับว่าการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้นะครับขึ้นเนี่ยขึ้น,นแน่ๆอยู่แล้วนะฮะเพีงเยงแต่ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่ร้อยละ0.25หนะครับหรือว่าร้อยละ0.5ต้องติดตามกันเพราะว่าเอฟเฟกต่อด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินแล้วก็เรื่องของค่าเงินมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปด้วยนะฮะขณะที่ภาพรวมราคาพลังงานนะครับที่เป็นแรงกดดันต่อหุ้นนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาลดลงต่อเนื่องนะครับกว่าร้อยละแล้วนะครับต่ำสุดในรอบ9เดือน หุ้นกลุ่มพลังงานของเรามีน้ำหนักเยอะนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันให้เซ็ตอินด็กวันนี้ติดลบไป10.67จุดครับปิดตลาดที่1,610.58จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย74,170ล้านบาทครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับ5อันดับแรกติดลบทั้งสิ้นนะครับวันนี้เอง k b แบงลดหนักกว่าร้อยละ3นะครับปตทสพนะครับติดลบไปร้อยละ0.9นะครับแล้วก็ b b l นะครับติดลบไป ร้อยละ2.16นะครับยังคงติดตามนะครับผลการประชุมกรงอวันพรุ่งนี้แหละครับส่วนหุ้นกลางหุ้นเล็กในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้นะครับภาพรวมความเคลื่อนไหวติดลบเช่นกันนะครับ12.99จุดทีเดียวครับภาพของตลาดปิดที่664.8 2จุดุมูลค่าการซื้อขายนั้นทีเดียวนะครับกว่า8,255ล้านบาทครับมาดูต่อครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าทองคําแล้วก็น้ํามันนะครับได้รับแรงกดดันหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เดินหน้าปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่แก็ตามวันนี้ดอลลาร์พอกลับมาอ่อนค่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในทองคำนะครับล่าสุดครับราคาทองคําซื้อขายกันอยู่ที่1467ดอลลาร์ต่อทองคนะครับแรงบวกปรับตัวขึ้นมาร้อยละ0.86ครับส่วนทิศทางของราคาน้ามันนะครับราคาน้ามันก็ปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยเช่นกันหลังจากที่มีรายงานข่าวนะครับว่ากลุ่มพนมิรผู้ผลิตโอเปก พยายามจะหลีกเลี่ยงการตกต่ำของราคาน้ำมันนะครับแต่ตก็ต่างก็ต้องดูท่าทีของกลุ่มโอเปกต่อไปทำให้วันนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ครับปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละหนึ่งจุดเก้าส่วนเบรส์นะครับบวกขึ้นมาได้ร้อยละสองครับราคาซื้อขายกันอยู่ที่แปดสิบห้าดอลลาร์ต่อแวเรลนะครับส่วน wti เจ็ดสิบแปดดอลลาร์ต่อแวเรลครับขอบคุณที่ติดตามรายการ tnn รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ